ก็เมื่อยนิดๆครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับส่วนพี่คุณเป็นยังไงบ้างเขาจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่พี่หลุยดูเต้นตลอดนะครับหรือว่าเต้นเป็นประจำอยู่แล้วครับผมก็ด้วยออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยก็เลยโอเคแต่เมื่อยไม่มากใช่ไหมไม่มากครับไม่มากครับพี่จอนี่เป็นยังไงก็คอสสนิมอยู่ฮะก็มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็ซ้อมไปเรื่อยๆฮะวันจริงเต็มที่อยู่แล้วแต่เอวยังดีอยู่ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้เอวอย่างเดียวนะเมื่อกี้มองเอวอย่างเดียวแซ่บจริงๆคอนเสิร์ตที่เริ่มต้นมายังไงบ้างที่เรากลับมาเต้นต้นปีครั้งนึงจริงๆควรที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็เลยเลื่อนมาเป็นกุมภา17กุมภานี้ดีใจมากที่ได้ขึ้นกับพี่ๆเขาเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นกับเขาเลยใช่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเลยแต่ในนี้ใช่ใช่แล้วความพร้อมขององค์เราล่ะครับพร้อมมากก็เมื่อกี้ถ้าถ่ายทันก็จะเห็นรู้สึกยังว่าเราสี่คนเป็นตำนานเต้นไม่พอเรารู้สึกยังไงตรงนี้บ้างใช่เราให้เขาดูตัวเหรอเขาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าดีแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นนักร้องเดี่ยวที่มารวมกันที่จริงเรามีความกังวลไหมสี่คนกังวลว่าจะเต้นพร้อมเพื่อนเรื่องท่าเต้นก่อนมันยังไงบ้างบางครั้งเต้นพร้อมก็ไม่ได้ว่าดีนะคะสมมติ3คนเต้นพร้อมกันแต่มีคนนึงยืนอย่างนี้ค่ะattitude นักร้องเดี่ยวเพื่อนคือแดนเซอร์สลับกันถ้าเราเต้นพร้อมก็อาจจะกลายเป็นแดนเซอร์ได้จริงๆเกาหลีไม่ได้กังวลอะไรกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องเพลงหรือกังวลเรื่องท่าเต้นกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องแก่เรื่องชุดเรื่องอ้วนเรื่องหน้าแล้วก็ค่อยเรื่องเต้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเต้นเนี่ยมันพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนวงอื่นทั้งหมดสามโลกุ๊ปเยอะไอดอลผู้หญิงเยอะเราสามารถพูดได้ยังคะว่าเต้นไม่พร้อมคือซิกเนเจอร์ของเราไม่สามารถพูดได้ให้ประชาชนพูดแต่ประการที่ประชาชนเขาพูดมาโดยตลอดแซวมันเรื่องจริงก็เราสามารถทำให้จริงได้เพราะว่าเราทำงานเพื่อบริการประชาชนมันคือรู้จักการซ้อมพี่กิตซ่าดูเป็นลีดเดอร์ของวงพอดีว่าวันนี้จำได้พอดีวันนี้พอดีวันนี้ก็จริงก็คือมันแล้วจริงๆเวลาเต้นมันจะอยู่ที่ครั้งอยู่ที่วันอยู่ที่รอบทุกอย่างมันแบบไม่ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนวันนั้นอะเราสลับกันทำหน้าที่เหรอไม่ใช่แบบบางทีก็แบบเฮ้ยพร้อมเลยเอาแบบนี้เลยนะซึ่งพอถึงต
อนจริงๆก็ต้องอยู่ที่ดวงจริงแล้วเราโล่งเราหนักใจไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตมันต้องแดนมาราธอนแดนมาราธอนไม่หนักใจคิดว่าคนดูน่าจะต้องหนักใจมากกว่านะคะเพราะศิลปินเยอะใช่ไหมคะแต่แรงพวกเรายังสู้ได้อยู่นะสู้ได้ค่ะยังเอ็นจอยยังสนุกเราจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับเพราะเห็นมาว่าได้ร่วมงานกับแรปเตอร์ด้วยในการขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีฟิชเชอร์ริ่งหรือว่าเรามีการขึ้นเลยในเขาเมื่อก่อนพี่ชอนนี่คิดเลยอ่ะฟิชเชอร์ริ่งจริงเหรอเต้นยังไงอ่ะไม่มีเกสพิเศษอะค่ะยังบอกไม่ได้เลยดูสิเกสเยอะมากค่ะแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์แน่นอนในร่างของเกอร์ลิบลี่คือจะเอากี่เพลงที่เราจะเด้งหน้าเด้งหลังก็สิบจริงๆเยอะอยู่เหมือนกันนะดูจากสคริปต์เราก็แบบเยอะเลยทีเดียวเยอะเลยค่ะคอนเสิร์ตนี้ยาวนานแน่นอนแล้วเกสเรานี่คือบอกเลยว่าแบบเปิดออกมาแบบที่สุดอะไรนี่คือท่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ตอบคือโมไก่เลยแล้วแต่ความเป็นใหม่ของวงเราอะไรอย่างงี้เพราะเห็นจากปิ๊กแล้วก็มีคอนเสิร์ตนี้ต่อคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรที่มันแดนผ่านโพลนี้ท็อปอะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปสำหรับตัวแรปเตอร์ไหมครับนอกทุกอย่างเหมือนเดิมนิดนึงเพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึงไม่ได้หรอกนิดนึงความเซอร์ไพรส์ที่แบบอันนี้ก็ที่ฟีเจอร์ของคอนเสิร์ตนี้คือการรวมตัวของศิลปินไอเอสนะครับเวลาเรามารวมกันนะมันสนุกแบบพีคตลอดเลยฮะไม่เคยไม่หมันไม่เคยไม่สนุกนะฮะเน้นตรงนี้มากกว่าแล้วก็เพลงหลายๆเพลงค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับคนทุกคนอาจจะไม่ได้ฟังในผับหรือว่าไม่ได้เล่นในวงดนตรีสดข้างนอกเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาอยู่บนคอนเสิร์ตนี้เยอะมากค่ะมากแสดงว่าไลน์อัพเพลงนี้แน่นเป็นเพลงที่คิดถึงกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าได้เป็นมีความเป็นเด็กยุค90นะแต่ละเพลงออกมาตัวแต่เหมือนแบบเปิดเพลงขึ้นมาปุ๊บแกจะจำเพลงนี้ได้ฉันไม่ได้ฟังนานแล้วอันนี้คือชาติเป็นใครเป็นคนดูเหมือนสี่คนทัวร์ลิขสิทธิ์ชื่อคนเล่นเพลงอ่ะอันนั้นแบบซองไอ้บิ๊กซีลิขสิทธิ์ชื่อคนทัวร์คนดูต้องแอคติ้งอย่างนั้นใจมากเปิดมาแล้วแบบอู้ว้าวต้องให้โอกาสในเอกกำกับการแสดงเรามาสมองค่ะแล้วจริงๆเราสี่คนสามารถจำท่าเราได้หมดไหมไม่จำจำถ่ายไม่ถ่ายไม่ถามจริงๆมันมีงงไหมกับการที่ต้องเต้นงงมากแบบมันไม่ใช่สะโพกอะไรคือยืนตรงไหนอ่ะดีๆใครยืนตรงไหนเต้นยังไงอันนี้ใครเต้นแม้กระทั่งท่อนนี้ใครร้องพูดจริงก็เสียเสียการเป็นลีดเดอร์แบบว่าที่พลอยแบบฉันจำแกตรงนี้นะอะไรสลับการนี่จำท่าเต้นแม่นนี่จะทำท่าเต้นแม่นยืนผิดแต่ยืนผิดก็ยืนผิดบ้างแต่ว่าก็คือจะจำท่าเต้นแบบเฮ้ยแกเอาดีๆอันนี้มันแบบต้องอย่างนี้หรือต้องอย่างนี้ก็คือบางทีก็ยังไม่จบนะผ่านมา10ปีก็คือเต้นคนละแบบใช่เราเพิ่งมารู้แบบผ่านมาแล้ว10ปีส่วนใหญ่เวลาทำงานจะทะเลาะกันเรื่องนี้เยอะค่ะก็เลยพยายามเวลาเราสัมภาษณ์สื่อเราพยายามจะข้ามเรื่องนี้ไปเพราะมันเป็นแบบเหมือนปมของวงทะเลาะกันเยอะหรือว่านี่คือจุดขายความแปลกใหม่ที่ทุกๆโชว์ทุกๆงานคือมันเยี่ยมเหมือนแสดงถูกไหมคะแต่จริงๆมันคือความจริงถ้าพี่ไม่อยู่กันเยอะขนาดเนี้ยคือเราจะแบบมีอันอยู่มันอยู่เพราะว่าตื่นเต้นไงเปิดเข้ามานึกว่าแบบยังไม่ได้ซ้อมมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วแบบเปิดเข้ามาถึงคนเต็มเลยกล้องเยอะด้วยอะไรดีอย่างพี่หรือย่างพี่จอนี่มีปัญหาแบบนี้บ้างไหมฮะของเราสองคนมีแล้วจริงๆไอ้เต้นด้วยไอ้ไม่เก่งใจเนี่ยมันต้องซ้อมรอบไปหรือว่ามันอยู่ในสายเลือดไปเห็นไปจังหวะไปได้เลยจริงมันก็ชินแล้วด้วยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปลี่ยน positioning หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของตัวเพลงนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าทุกคนเห็นบ่อยแล้วซ้ำแล้วมันก็เกิดเหมือนเออต้องการอะไรแปลกใหม่บ้างเต้นไม่พร้อมกันดีค่ะแปลกใหม่ไม่แน่ใจเราต้องมือเป็นเอกลักษณ์ของยูไงเดี๋ยวเราจะไปแย่งกันจริงๆจำได้ไหมว่าเราเต้นเพลงนี้ไปกี่รอบแล้วโอ้โหนับครั้งไม่ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้30ปีแล้วฮะ30ปีอันนี้รวมซ้อมด้วยไหมฮะเออรวมซ้อมด้วยนะน่าจะเป็นพันงานแต่งงานงานปาร์ตี้ออกไปนี่ถ้าเกิดนี่ก็เหมือนเราเพิ่งขายคอนเสิร์ตไปไงก็น่าจะพอจะจำท่าได้ป่ะใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยโชว์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เพลงมันก็จะมีบางเพลงที่เหมือนกันแล้วก็ต่อให้เพลงเหมือนกันบางทีท่าก็เปลี่ยนแบบมีเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่ๆเข้ามาอีกมันก็จริงๆเอาท่าจากเพลงนู้นมาหรือใส่ในเพลงนี้
มีมั้ยไม่มันจะมีท่าที่เป็นท่าหลักเนี่ยแหละแต่ว่าก็อย่างมาเทียตุ้มต่องเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มอะไรมากมายเลยที่แบบไม่เคยเต้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปดูถึงความแปลกใหม่แล้วก็ไปดูความพร้อมเพียงสําหรับวงเราถูกต้องฝากถึงเพื่อนจับผิดแล้วครับเขาจะจับดูแล้วว่าแบบฝากถึงแล้วมีศิลปินคนอื่นมาอีกลาฟี่แอนซี่ใช่แล้วก็มีพี่อย่างวิตามิน A Boy Scout นะคะพี่ทัศน์พี่เต๋าพี่เจพี่บอยพี่อ้อยพี่บอยอันพี่ออยก็น่าจะได้ดูมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์มั้ยคะดูมั้ยคะมีมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์มั้ยคะมีด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลจะมีพาร์ทโชว์รวมกันนะอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่จะมีพาร์ทโชว์รวมกันอันนี้เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าเราอยากให้หลุดเพราะเราทุกอย่างเป็นความจริงทุกอย่างเป็นความจริงในสกิปหรอไม่อยากไปบอกเขาไม่อยากไปบอกเขาเราต้องบุกไว้เพราะว่าคือเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจะได้ตัดสินใจซื้อถ้าเราบอกหมดมันก็เหมือนเป็นการแบบใช่ไหมใช่ลอยหนังอะไรอย่างเงี้ยเราจะแนะนำไหมว่าคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วคุณจะเตรียมตัวยังไงบ้างกับมาคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ยืดเส้นก่อนออกกำลังกายมาเขาจะไม่ได้นั่งนะคะเตรียมหัวเข่ามาให้พร้อมแล้วก็วัยรุ่นยุค90ก็ได้เยอะขอไม่ต้องพกมาเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบวางบนเก้าอี้เราเต้นไม่สะดวกแล้วก็เวลากรีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำว่าให้อัดเสียงไว้แล้วก็อาจจะแบบเอาพกโทรโข่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอไม่ไหวกี่ชั่วโมงกี่คอนเสิร์ตนี้แรงมากมินิมัม3ชั่วโมง4ครับก็น่าจะยาวอยู่ค่ะเพราะว่าดูก็คือแบบดูจากสคริปต์แล้วก็ยาวยืดล็อกเดียวเองว่ะให้ฝากพี่เชิญตุ้มลงค่ะพี่เขาจะได้ซื้อค่ะพี่พูดเขาจะได้ซื้อพูดเดี๋ยวไปผู้หญิงนะผมว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมกันหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็คือขั้นตอนแต่ละคนก็ไม่เข้ามาเพราะเรายังไม่ได้เจอนอกจากเกอร์ลี่เบอร์รี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันแล้วก็มาเพราะว่าคนอื่นๆเข้าซ้อมเราเจอทารินาคอนเสิร์ตเดียวกันมาเดียนักไว้ของพี่ทาเจอพี่ทาเจอพี่ทาเข้ามาแล้วเออจะพี่ทาเหมือนกันจะพี่ทาเหมือนกันก็ฝากเตรียมการครับเตรียมการสำหรับทุกคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็ไปเจอกันวันที่17ได้เลยนะครับแล้วก็อยากที่น้องเขาว่ายืดเส้นยืดสายไว้หน่อยก็ดีครับคอลลาเจนตอนนี้ก็ไม่น่าจะกินทันแล้วครับฝากก็ไม่ก็ให้สนุกแล้วกันเต็มความสนุกไว้ดีกว่าครับเต็มแรงไว้ครับเดลิเวอรี่สนิทนึงเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ thaiticketmajor.com นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ Thaiticket ทุกสาขาเลยแล้วเจอกันวันที่17 กุมภาพันธ์นี้รับรองว่าแบบมันแซ่บ